สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางราวเช้านะครับผมเนาะก็จะเป็นงวดประจำวันที่5นะครับเดือนตุลาคม2566นะครับสำหรับแนวทางราวเช้านะครับพี่ในเช้าวันที่4เรามาแค่ในเลขราวเอ็กต้านะครับเนาะ3รอบนั้นหลุดนะครับมาแค่รอบเดียวเองนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมก็แนวทางของเราวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆวันนี้นะครับผมเนาะผมไม่ได้เอาของวันที่4มาก็คือจะมาเอาของวันที่5เลยนะครับพี่ๆเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับพี่เนาะดึกมาก็ยิ่งง่วงนะครับผมให้5 กับ 9ไปนะครับสลับราวประตูชัยตัวเน้นจะเป็นที่51 58 91นะครับผมอันนี้ราวประตูชัยนะครับเด่น9เด่น5รุด5นะครับตัวเน้น51 91 58นะครับส่วนราวสันติภาพนะครับผมให้3กับ9ไป3กับ9นะครับผม98 92นะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ราวสันติภาพนะครับพี่ๆก็ท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไปเลยนะครับราวประตูชัยเนาะราวประตูชัยแล้วก็ราวสันติภาพนะครับส่วนราวประชาชนราวนะครับอยู่หน้านี้ประชาชนราวผมให้6กับ2นะครับพี่6กับ2ไปตัวเน้นก็จะเป็นที่21 21นะครับแล้วก็67 60นะครับผมเนาะเด่น6เด่น2นะครับรุด2นะครับตัวเน้นตัวเจาะก็21 260แล้วก็67นะครับส่วนราวเอ็กต้านะครับราวเอ็กต้าผมได้1ผมได้1กับ1กับ7นะครับเนาะราวเอ็กต้าได้1กับ7นะครับตัวเน้น75 79แล้วก็15นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่อันนี้ประชาชนราวเนาะนะครับอีกน่าจะเป็นราวเอ็กต้านะครับไม่ใช่ว่าพี่ๆสมาชิกเนาะท่านใดที่แบบชื่นชอบเนาะชื่นชอบในรอบไหนนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพี่ๆเนาะก็ไม่ต้องตามผมทุกรอบนะครับเนาะอยากให้พี่ๆแบบเสี่ยงโชคในรอบที่ตัวเองชอบนะครับพี่ๆเนาะนะครับเพราะว่าใครชอบในรอบราวเอ็กต้านะครับก็ลองใช้วิจารณญาณดูหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับประจันท่านอื่นดูนะครับว่าแนวทางตรงไหมนะครับค่อยจัดนะครับเนาะค่อยจัดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ๆค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันทุกครั้งนะครับผมเนาะขอให้มาเด้งๆนะครับพี่ๆคลิปนี้กราบสวัสดีครับ